จะเล่าประวัติให้ฟังครับตอนนี้ปั๊มโมบิลเนี่ยมันกำลังจะเปิดแข่งกับปั๊มเจ็ตนะพี่ใช่ดูสวยเยอะตามต่างจังหวัดเนี่ยมันกำลังจะมีปั๊มโมบิลขึ้นมาห้องน้ำสะอาดด้วยนะห้องน้ำสะอาดแล้วไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตมันเนี่ยข้างในเนี่ยตู้ชงตู้แช่นี่แช่เป๊ปซี่นี่เย็นเจี๊ยบเลยพนักงานสาวนี่อุ้ยสวยผมยาวน่ารักขาวทุกคนเพิ่งจบมาเออเออฮะเฮ้ยไอ้แจ็คฮะแล้วมันต่ออะไรพนักงานสวยแล้วมึงจะไปยังไงต่อล่ะเอามันไม่มีมุกอะไรเลยเหรอไม่มีนี่น้องมือเออบอกน้องไปยืนริมนึกป่ะทำไมประคองทีมไม่ให้แตกอย่างเดียวพอแล้ว ไอสัตว์มุกกูปวดหัวชิบหายเลยนะปั๊มโมบิลพี่เออจะเล่าประวัติให้ฟังครับตอนนี้ปั๊มโมบิลเนี่ยมันกำลังจะเปิดแข่งกับปั๊มเจ็ตแล้วพี่ใช่ดูสวยเยอะตามต่างจังหวัดเนี่ยมันกำลังจะมีปั๊มโมบิลขึ้นมาห้องน้ำสะอาดด้วยนะห้องน้ำสะอาดแล้วไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตมันเนี่ยข้างในเนี่ยตู้ชงตู้แช่นี่แช่เป๊ปซี่นี่เย็นเจี๊ยบเลยพนักงานสาวนี่อุ้ยสวยผมยาวน่ารักขาวทุกคนเพิ่งจบมาเออเออฮะเอ้ยไอ้แจ็คฮะแล้วมันต่ออะไรอ่ะพนักงานสวยแล้วมึงจะไปยังไงต่อล่ะเอามันไม่มีมุกอะไรเลยเหรอไม่มีนี่น้องมือเออบอกน้องไปยืนริมนึกป่ะทำไมประคองทีมไม่ให้แตกอย่างเดียวพอแล้ว ไอสัตว์มุกกูปวดหัวชิบหายเลยกูว่ามึงไม่น่าปั๊มโมบิลหรอกทำไมใส่เสื้ออย่างนี้มึงน่าจะไปอยู่ปั๊มไอเจ็ดพลึ่งเออนะอูแต่งตัวดีว่ะเนี่ยชอบใส่เข็มขัดสวยนี่ซื้อมาจากไหนฮาร์เลย์พี่โอฮาร์เลย์เพื่อนซื้อมาฝากจากอเมริกาเหรอฮาร์เลย์ดิวิสันสนามหลวงเพียบเลยนะพี่โอ้ยของปลอมไอ้เหี้ยต้องเรนทีของแท้ดิน่ปั๊มบริษัทเขามีสวยๆอ่าถอดอะไรจะถอดมาทำเหี้ยอะไรหรอไม่จะดูเกมขาดว่าของแท้หรือของจริงโอ้ยเหี้ยคาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นเลยเออนาอูแต่งตัวดีอย่างนาอูนี่เขาเรียกแต่งตัวเพื่อชีวิตบางท่านถามเอ๊ะคนนี้เขาจะมีบ้านอยู่หรือเปล่าแต่งตัวมอซออย่างนี้จะมีทีวีดูไหมต้องเช่าห้องอยู่แน่เป็นห้องแถวใช่เดือนละ800ห้องน้ำรวมท่านคิดกันถูกแล้วหรอครับเขาไม่มีส้นตีนอะไรเลยอ้าวเพื่อชีวิตนะฮะเขาเรียกอีกอย่างนึงพวกฮีเวฟเฮฟวี่นี่ซอยใส่อย่างนี้ดีแต่ใส่อย่างนี้ดีนะฮะเท่ด้วยไม่ต้องกลัวอันตรายเหรอทองอย่าไปใส่กันเยอะครับหน้าบ้านผมใส่ทอง2สลึงครับเดินออกไปหน้าบ้านตายโดนต้นรถชนมึงอย่ามาเล่นกับกูนะใส่อย่างนี้จะดีมากนี่ถ้าใครไม่อยากเก็บทองไว้ที่บ้านนะฮะครับใช้ตำราผมพี่ชุบเงินไว้แบบผมเนี่ยปลอดภัยนี่ผม10บาทเดี๋ยวๆไม่ต้องไปคุยกับพี่เขาหรอกอันนี้คุยกับเจ๊ฟนี่คุยกับเจ๊ฟอะไรก็บอกพี่เขาเกิดแบบไม่อยากจะเก็บไว้ที่บ้านก็กลางค่ำกลางคืนชุบทองชุบเงินไว้นี่ผม7-8ปีเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยทองอะทองที่อะไรขาวจ่องก็ชุบเงินไว้ไงมันชุบเงินทำไมก็มันอันตรายก็มึงพูดอยู่เนี่ยมันอันตรายมันจะอันตรายขนาดไหนโจรขโมยเยอะเจี๊ยบไม่เกี่ยวมีทองก็ต้องใส่ทองสองกระหลึงยังโดนรถชนเลยเฮียแล้วกู10บาทเกิดกูไม่ชุบเงินไว้กูไม่โดนรถระยองเลยพูดไม่คิดเนาะเชียร์แม่งมีหัวรถเงาะมีรถพัทยามาอีกพบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรท์คอมเมดี้ใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่นี่เฟซเพจครับไรท์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรท์คอมเมดี้สุดยอดเลยลูกเพียร์